ครับสวัสดีครับพี่เมธนะครับมากับพี่เบสนะครับแล้วก็มีพี่ๆอีก2ท่านนะครับมีพี่เทรกับพี่ก้องนะครับเป็น TA นะครับเป็นไงกันบ้างครับยังไม่ออกไปไหนเนาะนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเป็นเซสชั่นสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นเซสชั่นสั้นๆเนาะนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับนะครับก็เป็นการแชร์กันเนาะนะครับเป็นการคุยกันมากกว่านะครับว่า Data Scientist เป็นใครอะไรอย่างนี้เนาะนะครับมีน้องๆเข้ามาก็น่าจะตรงเซสชั่นนะครับโอเคอ่ะนะครับวันนี้ก็หัวข้อนะครับก็คือ Let be a data scientist for an hour นะครับก็คือการที่อยากให้น้องๆนะครับได้รู้ว่างานของ data scientist เนี่ยที่เมื่อก่อนนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอาชีพที่เซ็กซี่ที่สุดในศตวรรษที่21เนาะนะครับว่าไอ้เขาทำอะไรกันเนาะนะครับถึงแม้พี่ๆหน้าตาจะอาจจะไม่เซ็กซี่มากนะครับแต่เดี๋ยวดูงานที่พี่ๆทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูลักษณะว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเรามี data scientist เนี่ยนะครับอยู่ในนั่งข้างๆเรานะครับแล้วนั่งทำงานกันไปด้วยในเวลา1 ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราจะสนุกยังไงเราจะเข้าใจอาชีพนี้มากหรือน้อยยังไงนะครับจริงๆวันนี้มีพี่อีก2 ท่านที่เป็นพี่เฟย์กับพี่ก้องเนาะนะครับก็เป็นพี่ data scientist ที่จะเข้ามาเหมือนกับนั่งอยู่ข้างๆน้องๆเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมีโค้ดให้เราจะรันไปด้วยกันนะครับแล้วเราจะพยายามที่จะให้น้องๆเข้าใจว่างานของ data scientist เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับก็เริ่มกันก่อนเลยนะครับก็ขอรีแคปนิดนึงจริงๆอ่ะปีที่แล้วเราก็มีการสอนเรื่อง Data Scientist ไปแล้วนะครับแล้วก็มีวิดีโออัดไว้ให้นะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวขอทางทีมงานก็ได้นะครับเราก็บอกว่าทำไม Data Science ถึงสำคัญเนาะนะครับก็จะแยกกันตั้งแต่ว่าเอ๊ะ Data มันสำคัญยังไง Science มันสำคัญยังไงนะครับจริงๆ Data เนี่ยครับมันสำคัญมากๆเลยเนาะนะครับData เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยครับ Data มันมีจำนวนมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ถ้าจากโค้ดนะครับหรือในจากวิดีโอที่น้องๆเคยได้ฟังกันนะครับEric Schmidt ที่เคยเป็นExecutive Chairman ของ Google เขาก็บอกข้อมูลมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าข้อมูลเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นเนาะทุกๆ2 ปีเนี่ยนะครับมันจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็นดับเบิลนะครับซึ่งตอนนี้ข้อมูลมันดับเบิลไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับแล้วพอข้อมูลมันเพิ่มขึ้นธุรกิจเป็นยังไงครับธุรกิจก็อยากจะหาประโยชน์จากข้อมูลหรือหาจาก value จากข้อมูลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับการหา value ของข้อมูลก็มีปกติมีอยู่แล้วแต่ว่ามันมีแต่มันไม่พอครับมีแต่มันไม่ทันนะครับมันเลยเกิดศาสตร์หนึ่งที่เรียกว่าเป็น data science ก็คือการเอาวิทยาศาสตร์นี่แหละวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์สถิตินะครับ apply physics หรือ apply ชีวะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมาช่วยในการค้นหา value ของข้อมูลวันนี้ครับเราก็จะทดลองกันดูว่าเอ๊ะไอ้ data science ที่พี่เมธบอกเนี่ยการเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเอาคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยมันจะมาช่วยยังไงนะครับแต่เราจะแนะนำเนาะแล้วก็พูดคุยกันนะครับไม่เหมือนคราวที่แล้วเนี่ยเราจะใช้ลักษณะของการที่เราวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น structure เนาะนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะพูดถึง data อีกแบบนึงนะครับ data อีกแบบนึงที่เรียกว่าเป็น unstructured นะครับพี่ขอย้ำอีกทีนึงนะครับข้อมูลมันมีเพิ่มขึ้นเนาะข้อมูลที่เป็นสตรัคเจอร์ก็มีเพิ่มขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยแต่ข้อมูลที่มันมีเพิ่มขึ้นเยอะมากๆคือข้อมูลที่เป็นอันสตรัคเจอร์อย่างเป็นอย่างเช่นข้อมูลที่เป็นวิดีโอข้อมูลที่เป็นรูปภาพนะครับข้อมูลที่เป็นเสียงนะครับพวกนี้เป็นอันสตรัคเจอร์ที่มีเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดนะครับทั้งที่เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาและพวกแมชชีนเป็นคนสร้างขึ้นมาพวก IoT ต่างๆนะครับวันนี้เราจะไม่ได้รู้จักอันสตรัคเจอร์อย่างหนึ่งที่เราเนี่ยแหละเป็นคนสร้างนะครับก็คือตัวอักษรนะหรือ text นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะดูว่าเอ๊ะถ้าพี่ๆ data scientist เนี่ยมาวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยที่มันมี structure นิดๆหน่อยๆแล้วเป็น unstructure เยอะๆเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ text กันยังไงนะครับการทำ text analytic หรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น text เนี่ยเราจะทำยังไงกันได้บ้างถ้าน้องเนี่ยนะครับมีความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ unstructure data แล้วก็ structure data ด้วยน้องเนี่ยก็จะได้เปรียบกับการหางานใหม่ๆนะครับหรือการค้นหา insight ที่ดีกว่าคนอื่นๆนะครับทีนี้ถ้าเราลงลึกกันมานิดนึงเอ๊ะแล้ว data scientist เนี่ยมันเป็นใครเนาะนะครับจริงๆมันก็เหมือนเดิมครับมันก็คือคนที่สามารถดึง value ดึงประโยชน์จากข้อมูลออกมาได้นะครับแต่เขาดึงได้มากกว่าคนอื่นนะครับและเขาดึงได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าเอ๊ะถ้าเรามีเครื่องมือหรือถ้าเรามีโค้ดที่พี่ๆเขาทำเนี่ยเราจะดึงคุณค่าของข้อมูลหรือ value ออกมาได้ยังไงอย่างนึงที่พี่อยากจะบอกว่าทำไม data scientist ถึง special กว่าอาชีพอื่นเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่า data scientist เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นทำอะไรที่อาจจะไม่เหมือน data scientist เนาะเพราะว่าถ้าดูจากภาพซ้ายเนี่ยครับเขาเนี่ยสามารถที่จะหา insight หรือ value ได้มากกว่า
แค่เป็น business analytic ธรรมดาคำว่า value ที่มากกว่าคืออะไรครับ business analyst ทํา business analyst เนี่ยจะหาได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอย่างเช่นยอดขายของ7 Eleven เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับแต่เขาไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงเขาไม่สามารถสร้าง predictive model ได้เหมือน data scientist เดี๋ยววันนี้น้องๆเนี่ยจะสามารถที่จะใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็น machine learning เนี่ยสามารถที่จะใช้ในการทำ prediction ได้นอกจากทำ prediction ได้เนี่ยเราจะใช้เครื่องมือ machine learning เนี่ยในการที่หา pattern ต่างๆที่ตาไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้กับการทำเครื่องมือใหม่ๆกับข้อมูลใหญ่ๆเนาะนะครับแล้วเราลองมาดูว่าเราจะทำ predictive ได้ยังไงนะครับแล้วเราจะทำลักษณะของหา pattern ที่เป็น unknown pattern ได้ยังไงนะครับพูดมาตั้งนานนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมีทั้งคอนเซ็ปต์เนาะนะครับว่าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลกันยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการแจกโค้ดนะครับในแชทเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งทำกันนั่งทำไปด้วยกันนะครับก็ยังไงก็โอเคครับงั้นเดี๋ยวขอส่งต่อให้พี่เบสนะครับฝากพี่เบสต่อเลยครับพี่เบสได้ครับพี่เบสต้องปิดแชร์ก่อนนะครับโอเคครับโอเคนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ทำความเข้าใจก่อนว่า NLP คืออะไรนะครับซึ่ง NLP เนี่ยก็คือเป็นกระบวนการหนึ่งก็คือใน AI นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ Machine นะครับเข้าใจความหมายของภาษามนุษย์ซึ่งรวมไปถึงการที่เข้าใจคอนเซ็ปต์หรือว่าเป็นคอนเทกต์ต่างๆที่แฝงอยู่ในตัวประโยคด้วยซึ่งพวกนี้ครับถ้าอธิบายง่ายๆก็คือในเวลาเราพูดประโยคนึงขึ้นมาคนอ่านปุ๊บประโยคแรกเนี่ย KPMG building is so tall เนี่ยเข้าใจว่าตึกมันสูงมากนะเนี่ยตึกหรือไม่ก็มีภาพในหัวว่าเอ้ยตึกเนี่ย KPMG มันสูงนะแต่สำหรับคอมพิวเตอร์ครับเห็นประโยคนี้ไปคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าใจตัวอักษรได้ครับมันเข้าใจแค่เป็นชุดตัวเลขก็คือเป็นเซตของตัวเลขแค่เราพิมพ์อย่างพิมพ์ไปมันก็คงเป็นเห็นเป็นคนละแบบกันแล้วซึ่งเนี่ยเราจึงจำเป็นต้องทำการแปลพวกนี้ครับให้เป็นข้อมูลอะไรสักอย่างเหมือนกับสมองมนุษย์ที่ว่าเราเข้าใจภาษายังไงครับซึ่งพอพูดถึงในแง่นี้ครับระดับความเข้าใจของภาษาครับก็จะแบ่งไปได้หลายระดับอย่างแรกก็คือหนึ่งก็คือเป็นการเข้าใจคำว่าเช่นสมมติผมพูดว่าแมวก็เข้าใจว่าแมวคืออะไรแมวเป็นสัตว์สีขาแมวมีหางนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต่อไปเขาจะไปเริ่มมีเรื่องเข้าใจเรื่องหลักแกรมมาเช่นแมวเดินไปเดินมาเข้าใจคำว่าแมวเป็นประธานในประโยคเดินเป็นกริยาแล้วก็ไล่ไปอย่างนี้ครับแล้วก็เริ่มเข้าใจความหมายที่แท้จริงของตัวประโยคนั้นนะเช่นแมวเดินไปเดินมาก็เห็นว่าแมวมันกำลังเดินนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับแต่ต่อมาจะเริ่มอันนี้อาจจะเป็นจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆก็คือมีการเข้าใจว่าประโยคถัดไปครับอ้างอิงจากประโยคก่อนหน้านะเช่นแมวเดินไปเดินมามันถูกรถชนเข้าใจเขาว่ามันเนี่ยครับว่าหมายถึงแมวซึ่งแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกก็คือนอกจากเข้าใจตัวความหมายของประโยคเนื้อในของประโยคแล้วครับก็ยังต้องเข้าใจว่าในบริบทเนี้ยมันจะมีต้องคิดต่อได้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีคอนเทกต์อะไรหรือว่ามันต้องประโยคนี้ต้องการสื่อถึงอะไรเช่นผมบอกว่าแมวตัวนึงเดินไปเดินมามันถูกรถชนคอมพิวเตอร์ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยแมวตัวนี้ต้องพาไปหาสัตวแพทย์หรือเปล่าเฮ้ยมันเป็นอะไรไหมมันเป็นห่วงแมวเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นไปในแต่ละระดับโอเคก่อนอื่นเลยครับเพื่อที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ครับเข้าใจภาษาคนนะครับเวลาเราอินพุตเข้ามามันเป็นประโยคซึ่งเราจึงจำเป็นต้องทำการแบ่งเป็นคำออกมาก่อนเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจแต่ละความหมายของแต่ละคำซึ่งเนี้ยเขาจะเรียกว่า tokenizationการโทเคนไนซ์เนี่ยครับก็จะเห็นว่าเนี่ยจาก KPDG the best company ever เราก็จะแบ่งมาเป็นนะเป็นตามวรรคนะครับก็คือ KPDG is the best company ever เนี่ยเราคอมพิวเตอร์ก็จะได้รับอินพุตไปเป็น6คำนี้นะครับแต่จะสังเกตว่าในบางคำอ่ะครับมันจะมีคำที่แบบเขาเรียกว่า stop word ซึ่งความหมายของมันก็คือเป็นคำที่ไม่ได้พบให้ข้อมูลใดๆเลยกับเราเช่นเป็นพวกจะเป็น is and the ทั้งหลายแหละที่บอกว่ามันเป็นเหมือนให้ถูกหลักแกรมมาครับแต่ไม่ได้บอกถึงอะไรเช่น KPDG อย่างนี้ก็คือ eat กับ the ไม่ซึ่งเราแค่ตัด eat กับ the ไปคนก็พอเข้าใจได้ KPDG best company ever ต้องการสื่อถึงอะไรเนี่ยครับก็คือเป็นตัวอย่างของ stop word โอเคนะครับซึ่งต่อมาก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราต้องการแปลงประโยคครับให้เป็นคำซึ่งการแปลงประโยคให้เป็นคำได้เนี่ยเราก็ต้องทำแปลงเป็นตัวเลขเนี่ยครับแปลงเป็นคำปุ๊บเราก็มานับเป็นตัวเลขซึ่งวิธีการเหล่านี้ครับพอเราคือนับความถี่ก่อน
ซึ่งวิธีนี้เขาจะเรียกว่า back of word ความหมายของ back of word ก็คือมันสื่อถึงอย่างนี้ครับเช่นเรามีคำประโยคนึงขึ้นมาเราสั่งแบ่งเป็นคำและเราก็คำนี้ใส่ไปในถุงขยับ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 ซึ่งพอแล้วก็โยนเข้าไปให้ machine learning นะครับไปเรียนความหมายของมันก็คือเราไม่ได้แคร์ position ของการวาง wording เลยไม่ว่าเราจะสลับไปสลับมายังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้แคร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็น back of word เป็นวิธีการที่ง่ายครับนะแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการ back of word ครับซึ่งกระบวนการเนี่ยเขาจะเรียกว่า TF-IDF ซึ่ง TF-IDF ครับก็จะคือ1ก็ตัวแรกนะครับ TF ก็คือเป็นนับว่า frequency เป็นเท่าไหร่ frequency ในที่นี้คือเราสมมติมีประโยคนึงพูดคำว่าแบบ CBG บ่อยมากก็จะรู้แล้วมี CBG ปรากฏขึ้นสมมตินะครับ2ครั้งหรือแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือเป็น IDF ครับย่อมาจาก inverse document frequency ก็คือเราจะดูว่าไอ้คำเนี้ยมันปรากฏขึ้นในเอกสารทั้งหมดอีกกี่เอกสารหรือจะเป็นประโยคก็ได้ครับเกิดขึ้นกี่ประโยคโดยที่ตัวเนี้ยมันจะเป็นการสื่อว่าเช่นเพราะไอ้ประโยคไหนคำไหนที่ปรากฏขึ้นในประโยคบ่อยอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมพูดอยู่ครับเช่นผมพูดผมทุกประโยคเลยแปลว่าไอ้ผมเนี่ยมันไม่น่ามีความมีประโยชน์นะก็คือมันไม่น่าเป็นคำที่สื่อมี formative ก็เลยจะทำการเอาลดความสำคัญมันลงโดยการใช้ document frequency ว่าเป็น invert ขึ้นมาครับซึ่งพอเราทำพวกนี้เกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้เป็นเวกเตอร์ตัวใหม่ขึ้นมาโดยที่จะเป็น TF คูณกับ IDF ซึ่งก็คือตัวตารางด้านล่างสุดนะครับโอเคเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวผมจะทำการแชร์โค้ดลงในแชทนะครับก็ให้สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับก็คือเป็นตัวเปิดนะครับโอเคนะครับนี่เป็นโค้ดโคแลบนะครับโดยที่ตัว data ครับจะเป็น data เป็นเกี่ยวข้องกับตัวประโยคแล้วก็เป็นเพื่อและมี level เป็นเพื่อทำนายว่าเกี่ยวข้องกับอารมณ์ด้านบวกด้านไหนนะครับนะครับกับแมวเดินไปเดินมาจริงๆนะครับอยู่ข้างบนอันนี้ครับเราจะเห็นว่าเนี่ยคือตัวอย่าง data เราขั้นแรกเราก็มาศึกษา data ว่า data นี้มันเกี่ยวกับอะไรเห็นว่าเนี่ยครับก็คือเป็นคำที่เขาพิมพ์มาเป็นประโยคนึงแล้วก็จะมีบอกว่าเนี่ยคาวทูก็คือเป็นคาตาโกรีไหนก็คือในกรณีนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเกี่ยวข้องกับอารมณ์ด้านบวกในแง่ไหนนะครับปึ๊บอันนี้เป็นต้นต่อมาครับก็เราจะมาทำเป็นเมธอดแบคเวิร์ดง่ายๆก็คือเรามาดูคำกันดีกว่าว่าในประโยคเนี้ยคำเนี้ยส่วนใหญ่คนพิมพ์ประโยคมากน้อยยากมากน้อยแค่ไหนส่วนอันนี้จะเป็นวิธีการแยกนะครับว่าแยกเป็นคำยังไงซึ่งในภาษาอังกฤษดีมากครับเพราะมันมีคำมีสเปซทำให้เวลาเราแบ่งคำเราใช้แค่แบบแบ่งโดยใช้สเปซก็ได้แหละแต่ในเรื่องของภาษาไทยครับจะมีความท้าทายในการแบ่งคำนี่แหละเพราะว่าภาษาไทยไม่มีวรรคทำให้เวลาเราพูดอะไรหรือว่าพิมพ์อะไรไปขึ้นมาเนี่ยบางทีทำให้การตัดแบ่งคำมาทำได้ยากเช่นผมไปนั่งตากลมซึ่งหรือไปนั่งตากลมก็ไม่รู้จึงก็มีตัวอย่างหลายตัวอย่างครับที่มีกรณีนี้เกิดขึ้นมาดูกันดีกว่านะครับว่าส่วนใหญ่แล้วคนพิมพ์ประโยคเนี่ยมีคำจำนวนกี่คำซึ่งก็จะเห็นว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ราวๆเนี่ย10ถึง14ครับซะส่วนใหญ่แล้วก็ค่อยไล่ลงเรื่อยๆแล้วก็การทำวิชวลไลซ์อย่างหนึ่งที่นิยมนะครับก็คือเป็นการทำบทคราวโดยที่บทคราวก็คือเราจะมาดูว่าความถี่ในคำในเอกสารที่เราดูเนี่ยคำไหนปรากฏขึ้นบ่อยสุดซึ่งแน่นอนว่าเราจะเป็นต้อง remove stop word ออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ remove stop word เนี่ยเช่นสมมติเราไปทำเอกสารไทยเราคงเจอคำพวกค่ะครับหรือว่าพิมพ์เป็นอะไรเงี้ยขึ้นมาเยอะเช่นเขาเธออะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราควรจะรีมูฟออกไม่งั้นจะเห็นคำพวกนี้ปรากฏขึ้นเยอะมากแล้วจะเป็นกินเนื้อที่ในการวิชวลไลซ์เราทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการวิชวลไลซ์อย่างง่ายนะครับว่าคำไหนปรากฏขึ้นบ่อยจะเห็นซึ่งจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นคำอารมณ์ด้านบวกนะครับเช่น happy yesterday today fail last night work family อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาก็คือเป็นเรื่องของ TFD นะครับว่าเราจะทำ TFD ยังไงดีนี่จะเป็นสูตรครับซึ่งเนี่ยครับในตัว IDF ก็ตามที่บอกไปว่ามันจะเป็นนับว่าคำเนี่ยปรากฏขึ้นในเอกสารจำนวนกี่เอกสารจากนั้นเราก็ใส่ล็อกมันเข้าไปพอใส่ล็อกไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าตัวส่วนเนี่ยยิ่งมีค่ามากเท่าไหร่ตัว N เนี่ยยิ่งมีค่ามากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้ขอโทษครับมีเดียบมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้ค่าล็อกมันมีค่าน้อยลงเท่านั้นโอเคนะครับสับตัวนี้เข้าใกล้หนึ่งก็คือถ้าปรากฏค่าเนี่ยเข้าใกล้1ก็คือปรากฏแทบในทุกเอกสารเลยก็จะมีค่าเข้าใกล้0โอเ
ทีนี้ครับในการทำ DF IDF ก็สามารถทำได้วิธีง่ายๆที่สุดก็คือเราก็แค่ไป import library มานะครับใน Data Science ค่อนข้างมีถูกสำเร็จรูปอยู่เยอะมากนะครับแนะนำให้ลองศึกษาพวก library พวก SQL เลยพวกนี้ดูเพื่อนำมาใช้ครับอันนี้ครับก็เป็นการแปลงจากประโยคนะครับสามัญเนี่ยให้เป็น DF IDFซึ่งเนี่ยเราก็จับง่ายๆเลยครับเนี่ยก็เอาประโยคนี้ครับโยนเข้าไปเป็น vectorized แปลงเป็นตัวเลขปึ้งเราก็จะได้เห็นมาครับว่าเนี่ยเทียบถ้าแปลเป็น TF แล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงซึ่งก็จะเห็นว่าในส่วนของ log 1เนี่ยมี base นะครับก็จะมีเนี่ยมีค่าเป็น 0.6 above เนี่ยก็จะมีค่าเป็น 0.46 อะไรอย่างนี้เป็นต้นโอเคงั้นมาลองเล่นกับดูกับ real data กันดีกว่ายกตัวอย่างสัก 1,000 ประโยคซึ่งเราต้องทำการคลีนนิ่งมันก่อนครับโดยที่เราจะมาเทียบภาษาไทยก็ทำการลบเอาสต็อปเวิร์ดออกก่อนด้วยคนอย่างนี้ครับแล้วก็ทำการอย่างที่บอกไปครับคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจว่าตัวสอนนั้นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มันมีความแตกต่างกันเราจึงจำเป็นต้องทำการให้มันเป็นตัวเล็กให้หมดเพื่อมันจะได้เห็นว่าเออมันเหมือนกันนะนี่ครับงั้นเราก็เริ่มทำการคลีนนิ่งครับก็มีรันให้ดูซึ่งเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเอาคนมาอ่านนี่คงตาลายครับว่าแบบเออคนนี้เขาพิมพ์มามีอารมณ์ด้านบวกประเภทไหนคงแบบไม่ไหวนะครับดูมีเปลี่ยนเยอะมากนะครับต่อมานะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษอาจจะมีบางทีจะมีคำเป็นการลดรูปคำครับเช่นถ้าคำเป็นคำประเภทแบบมีเวิร์บก็มี3ช่องหรือบางทีก็เป็นคำนามอะไรอย่างเงี้ยไล่ไปเราจะทำการลดรูปมันลงเพื่อจะได้แบบไม่มีความไม่เพื่อหลักแกมมาครับก็จะได้ถูกหายไปให้แบบเราจะได้ทำโมเดลต่างๆได้ง่ายขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการนะครับในการที่จะทำให้โมเดลทำงานได้ดีขึ้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างอันนี้ถ้าใครอยากก็คือไปทำเป็นไฟล์ไลน์ขึ้นมานะครับว่าอยากเป็น TFDF แล้วก็อยากได้เป็นตารางออกมาเลยนะครับเราจะเห็นว่ามีคำจำนวนเยอะมากซึ่งจำนวนคอลัมน์ก็จะเป็นจำนวนคำที่เรากำหนดคำทั้งหมดนะครับโดยที่ remove stop word ไปแล้วนะครับโอเคได้มาอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ TFID ครับซึ่งพอเราแปลงทำการเป็นเวกเตอร์ไลน์แล้วเนี่ยพวกนี้ครับก็จะเป็นข้อมูลที่คอมพิวเตอร์เริ่มเข้าใจแล้วเราก็สามารถนำไปใช้เข้า machine learning อื่นๆได้ก็คือเป็นพวกจะเป็นเช่น tree หรือ forest อะไรเงี้ยก็ใช้งานได้เลยครับหรือจะเป็นฟังก์ชันต่างๆก็ใช้งานได้ต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือจากข้างต้นจะเห็นว่ามันเป็นการนับคำว่าคำเนี่ยเกิดขึ้นกี่ครั้งซึ่งเราก็อาจจะบอกได้ว่าคอมพิวเตอร์อาจจะไม่ได้เข้าใจความหมายของคำพวกนี้จริงๆมันแค่ดูว่าเออประโยคนี้ถ้ามีคำนี้เกิดขึ้นบ่อยมันน่าจะเป็นอารมณ์ด้านบวกนะเช่นมีคำว่าแฮปปี้เยอะก็จะให้เป็นอารมณ์ด้านบวกแต่ในบางกรณีอะครับมันแปลว่าคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้เข้าใจว่าแฮปปี้มันคืออะไรแฮปปี้ตรงข้ามกับความแซนหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจถ้าเป็นต่อไปครับก็คือเราจะทำการให้คอมพิวเตอร์เริ่มเข้าใจบริบทของคำโดยที่นิยามของคำเราจะนิยามตรงที่ว่าในส่วนของคำนะครับถ้าคำไหนมีความหมายใกล้เคียงกันคำนั้นน่ะก็ควรจะอยู่ใกล้กันอย่างเช่น queen กับ king เนี่ยก็คือความหมายคล้ายคลึงกันก็ควรจะอยู่ใกล้กันหรือว่าถ้าเป็นคำที่เป็นไล่ ten อย่างเงี้ยครับหรือว่าไล่เป็นบิ๊กเกตก็ควรจะอยู่ใกล้กันเพราะมีความใกล้เคียงก็คือมีสายมีเรเลชันต่อกันซึ่งพวกนี้ครับก็คือจะอยู่ใกล้กันเนี่ยก็คือหมายความว่าเป็นชุดตัวเลขหนึ่งเป็นเวกเตอร์ค่าหนึ่งซึ่งจะอยู่ชูอยู่ในสเปซนั้นจะอยู่มีค่าใกล้กันซึ่งสเปซมันก็คงไม่ใช่3มิติครับก็คงเป็นแบบหลักร้อยหรือหลักพันมิติเขียนครับซึ่งวิธีการเนี้ยจะเป็นเหมือนกับการเอนโคเดอร์แล้วเราจะเอาเวิร์ดเนี้ยเอนโคดให้เป็นเวกเตอร์ออกมาค่าหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างให้ดูว่ายังอันนี้ครับนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษเนาะเช่นผมพิมพ์ไปเขาว่าถ้าผมพิมพ์เขาว่าแมวไปแมวไม่มีหมาเนี่ยครับถ้าผมพิมพ์เขาว่าหมาไปเนี่ยนี่คือเป็นตัวของ TensorFlow นะครับก็คือเป็นเวิร์ดคือมันทำการเอาบทพวกนี้จากเทรนนิ่งเซตอาจจะเป็นเทรนนิ่งจากพวกบรรดาวิกิพีเดียทั้งหลายหรือว่าเป็น Dataset ทั้งหลายเนี่ยไปเทรนแล้วก็เข้าโมเดลอย่างง่ายก็คือเป็นบท to web เพื่อให้บทคำแต่ละคำเนี่ยไปอยู่ในสเปซ
หนึ่งซึ่งจะเห็นว่าคำที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับในของหมาครับก็จะมีหมาที่เป็นหลายตัวหรือเนี่ยก็แมวหรือไม่ก็วัวเนี่ยครับก็จะเห็นว่าในหมวดคำที่อยู่ใกล้กันเนี่ยจะเป็นเกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหมดเลยซึ่งแปลว่าเนี่ยก็อาจจะโดยนายว่าคอมพิวเตอร์ก็เริ่มเข้าใจแล้วหมามันก็ไม่เป็นคือแมวนะคือวัวคือหนูหรือเปล่าหรือเป็นนกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยครับก็จะเริ่มมันมีตัวอย่างหนึ่งโมเดลหนึ่งก็คือเป็นการทำเป็นโคเดอร์ของคำให้อยู่ในสเปซหนึ่งขึ้นมาโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเริ่มซับซ้อนขึ้นมาหน่อยแล้วก็คือจะเป็นตัวทำเป็นชื่อก็คือเป็น Bird Encoder ครับซึ่ง Bird Encoder จะเป็นการเป็นโมเดลตัวหนึ่งที่จะเรียกว่า Transformer แต่ใช้หลักการของ Attention ซึ่งถ้าใครสนใจครับสามารถอ่านเปเปอร์ได้ตามลิงก์ที่ผมแนบไว้นะครับโดยหลักการก็ยังคงความคอนเซ็ปต์เดิมครับก็คือเรามีประโยคนึงอยู่เราต้องการโยนเข้าสักอย่างนึงที่จะบ้วนเป็นชุดตัวเลขออกมาซึ่งเป็นเวกเตอร์ที่ทำให้โมเดลเราเข้าใจซึ่งตัวนั้นนะครับก็จะเป็นโมเดลนี้ก็คือเป็น Birdจากนั้นเราก็เอาชุดตัวเลขนี่แหละไปการทำนายซึ่งไปทำนายว่าในเช่นในกรณีของเราครับจะเป็นทำนายว่าประโยคนี้มันสื่อถึงอารมณ์ด้านบวกประเภทไหนก็จะทำนายมาได้หรือถ้าเป็นตัวอย่างนี้จะเป็นบอกอีเมลสมมุตินะครับอีเมลเนี้ยสแปมไม่สแปมอย่างนี้เป็นต้นโอเคครับโดยที่ไลบรารีที่เราจะใช้ในการนำเบิร์ดเข้ามาใช้จะชื่อว่า Transformer นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปศึกษาไลบรารีนี้ได้ครับเพราะเป็นไลบรารีที่มีคนคอนทริบิวค่อนข้างเยอะแล้วก็เกี่ยวข้องกับ NLP ตัวที่ใช้เป็น Deep Learning เป็นหลักซึ่งก็มีโมเดลหลายอย่างที่เป็นโมเดลสำเร็จรูปนะครับก็คือแค่ import เข้ามาก็ใช้ได้เลยครับเอาล่ะมาเริ่มสร้างโมเดลกันดีกว่าอันนี้ผมจะค่อยๆไล่ไปทีละบรรทัดนะครับก็คืออย่างแรกเราก็เอา Word เข้ามาก่อนซึ่งเข้ามาในบรรทัดแรกจากนั้นเราก็ Word เนี่ยไปแปลงเป็นชุดตัวเลขหนึ่งซึ่งพอหลังจากทำเข้าตัวโมเดล transformer นี้ครับสิ่งที่ออกมาก็คือจะเป็นจะบอกว่า1ก็คือคำนี้คำแต่ละคำมีเวกเตอร์อะไรแล้วก็พอเราได้คำแต่ละคำเป็นเวกเตอร์อะไรออกมาเนี่ยเราก็จะในกรณีครับเราจะเลือกแค่ตัวแรกสุดมาแล้วก็เอาตัวแรกสุดนี้ไปทำการ predict ก็คือไปไล่ในส่วนของเป็น dense layer มันจะเป็น deep learning นะครับถ้าใครไม่คุ้นก็คือพูดง่ายคือพวกนี้จะเป็นตัวที่เรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าประโยคมันมีคำพวกนี้อยู่มีความหมายในเป็นอยู่ในสเปซตรงนี้อยู่ก็จะพิจารณาออกมาว่าเป็นอารมณ์ด้านเชิงไหนเป็นต้นนี่ครับโอเคก็เป็นการ pre-processing data แล้วก็ทำการแบ่ง train case โอเคครับต่อมาก็สิ่งหนึ่งที่สิ่งแรกที่ต้องเริ่มทำก่อนนำ data ไป input นะครับก็คือการตัดคำซึ่งถ้าเราใช้โมเดลตัวไหนก็ควรใช้ตัว tokenizer ตัวเดียวกับที่โมเดลที่เราใช้ไม่งั้นเดี๋ยวโมเดลจะทำการผิดพลาดได้นะเนี่ยครับตัวอย่างการทำงานของ tokenizer เนี่ยครับจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเราพิมพ์คำว่า hello world ไปเราจะได้คำที่เป็นอินเด็กซ์ที่เป็นตัว mapper ชี้ไปที่คำนั้นนะครับมาเนี่ยครับซึ่งเราจะเห็นว่าเนี่ย101เนี่ยจะเป็นตัวเริ่มต้นประโยคจะเห็นเนี่ยว่า2ตัวเนี้ยมี1เริ่มต้นด้วย101เหมือนกันจากนั้นก็จะเริ่มไล่ไปแล้วก็จบลงท้ายด้วย102ก็คือเป็นการบอกว่าปิดจบประโยคนะจากนี้ครับก็มี99ขึ้นมาตกใจ99ขึ้นมาตกใจแล้วก็เนี่ยไล่สิ่งแรกคือเป็นตัวแมปเปอร์ที่จะไปชี้ว่าคำแต่ละคำจะเข้าไปสู่ในเป็นแมปไปชี้ว่าจะชี้ว่าเป็นเวกเตอร์ไหนนี่ครับก็คือเป็นอินเด็กซิ่งไล่มาปุ๊บเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยพอเราทำการดีโคดไปกลับมาจะเห็นนะจะเห็นว่ามีเนี่ยบอกมาเป็น CLS แล้วก็มีลงท้ายด้วยเซตซึ่ง CLS เนี่ยครับคือมันความหมายของมันก็คือมันจะเป็นตัวเริ่มต้นประโยคซึ่งตัวเริ่มต้นประโยคอะเขาจะมีเป็นโทเค็นตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งโทเค็นตัวนี้เวลาเราทำทาร์กอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับระดับประโยคครับแน่นอนว่าเราคงไม่สามารถใช้คำเวกเตอร์ของคำเดียวมาใช้งานได้เราควรจะต้องใช้เวกเตอร์ของอะไรก็ตามที่มันสื่อถึงทั้งประโยคซึ่งเวกเตอร์ตัวนั้นก็คือเวกเตอร์ของตัวแรกก็คือ CLS ซึ่งย่อมาจาก classification ก็คือเป็นตัว classification โทเค็นหนึ่งที่เราสามารถเวลาเราทำโจทย์อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการ classify ระดับประโยคครับก็ให้นำ input เวกเตอร์ของตัวแรกไปใช้งานได้เลยโอเคนะครับซึ่งส่วนใหญ่การดีไซน์โมเดลจะออกมาแบบมาเป็นแบบนี้โอเคต่อมาแล้วถ้าสมมติเราไม่รู้เรื่องครับเราไปเอาโมเดลภาษาอังกฤษไปทำนายภาษาไทยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยครับเราโมเดลจะบ้วน100มาซึ่ง100ก็คือเป็นคำที่มันไม่รู้จักซึ่งแน่นอนว่าทำให้ฉันถ้าเราใส่ภาษาไทยลงในโมเดลเนี่ยก็คงให้โมเดลทำงานได้ไม่ดีอย่างแน่นอน
ซึ่งถ้าใครอยากจะมีเป็นทาสเป็นภาษาไทยครับให้แนะนำไปดูในตัวไลบรารีของผมในทางฝั่งเมืองก็ได้แต่ไปดูเป็นพวก universal ซึ่งพวกนั้นนะครับจะเป็นการเขียนด้วยภาษาชุดภาษาหลายภาษาเข้าด้วยกันซึ่งภาษาไทยก็มีนะครับในบางโมเดลโอเคนะครับนี่ก็ไล่มาเนี่ยก็คือการเรียกใช้งานโมเดลก็คือเราจะทำการเรียกใช้งานตัวนี้ขึ้นมาของจาก transformer อันนี้ครับก็จะเป็นสรุปโมเดลง่ายๆว่าโมเดลเราหน้าตายยังไงปุ๊บเนี่ยก็คือเข้ามา input layer นะเข้ามาจากนั้นก็เริ่มบ้วนออกมาเป็นว่าแบบเนี่ยให้ยัดเข้าเป็นเบิร์ดโมเดลก็เริ่มค่อยๆไล่เป็นตัว classification ที่เราดีไซน์ขึ้นซึ่งมี trainable parameter อยู่ทั้งสิ้นก็66ล้านตัวครับแน่นอนว่าใน GPU Core Lab ไม่สามารถรองรับการรัน66ล้านพารามิเตอร์ได้ครับคือต้องใช้รีซอร์สค่อนข้างมากเป็นตัว GPU ครับซึ่งถ้าใครอยากจะแนะนำศึกษาเนี่ย GPU มันมีฟรีอยู่ที่ Kaggle Kaggle เป็นตัวที่แจก GPU ได้ให้คนใช้งานได้ฟรีซึ่งสเปคค่อนข้างแรงอยู่ถ้าใครอยากเริ่มต้นศึกษาพวก Deep Learning หรือ NLP เชิงลึกครับแนะนำให้ไปดูในส่วนนั้นไปใช้คลาวด์ของ Kaggle หรือถ้ายังอยากใช้ Core Lab ก็อาจจะต้องสมัครเป็นสมาชิก Pro ครับเพื่อจะได้เข้าถึง GPU ที่ดีขึ้นโอเคนะครับต่อมานะครับซึ่งในส่วนที่ผมแนะนำในช่วงเนี้ยจะเป็นส่วนที่ถ้าที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องผิวเผินมากๆผมเลยจึงแนะนำเป็นช่องทางการเรียนรู้2ช่องทางครับหนึ่งก็คือเป็นคอร์ส NLP ของ Stanford แนะนำให้ถ้าใครอยากเข้าใจเชิงลึกนะครับก็ให้ไปเรียนในที่นี้มาจะเข้าใจเชิงลึกมากยิ่งขึ้นว่าทำไมการให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามันมีความท้าทายยังไงประวัติศาสตร์ของ NLP มันเริ่มเข้ากับแพทเทิร์นมาจากอย่างไรมันจะเป็นคอร์สที่ค่อนดีระดับนึงครับหรือถ้าใครต้องการศึกษาแบบเป็นภาษาไทยก็มีเหมือนกันครับก็คือเป็นของคอร์สหนึ่งที่ฟรีนะครับก็คือเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่สอนอยู่ที่จุฬาเป็นเขาเป็นนักสอนศาสตร์นะครับแล้วค่อยมาเรียนคอมพิวเตอร์ต่อก็จึงเขาจะมีเขาจึงน่าจะสอนภาษาเนี่ยโอเคนะครับไลน์คือมีหลายเรื่องมากเป็นภาษาไทยนะครับก็คือเผื่อใครอยากสนใจซึ่งปึ๊บเนี่ยครับก็ค่อยๆโอเคนะครับโอเคน่าจะเป็นถึงเซสชั่นใกล้สุดท้ายแล้วอันนี้เป็นนิทานเล่นๆนะครับโดยที่อันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ AI กับ Machine Learning หน่อยนึงก็คือหนึ่งก็คือนิทานม้าแสนรู้นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ก็คือเมื่อก่อนนะครับมันมีน่าจะร้อยกว่าปีก่อนมันมีม้าอยู่ตัวหนึ่งเป็นม้าที่แสนรู้มากชื่อว่าฮานม้าแสนรู้เนี่ยไม่ว่าใครจะถามอะไรมันตอบได้หมดเลยเช่นผมไปถามมาเฮ้ยผมอายุเท่าไหร่ม้าก็จะตอบได้ซึ่งมันไม่ได้ตอบภาษาเป็นพูดออกมาครับมันจะทำการกระทืบเท้าเช่นผมถามว่าผมอายุเท่าไหร่ม้าก็จะทำการกระทืบเท้าเท่ากับจำนวนอายุของผมออกมาซึ่งเนี่ยก็เราคนม้าก็ใช้วิธีนี้ในการตอบคำถามเรื่อยๆซึ่งใครมาถามมันอ่ะมันก็ตอบได้หมดเลยตอบตรงด้วยมีความแม่นยำมากแต่ซึ่งก็เลยจนกระทั่งมีคนเริ่มสงสัยว่าทำไมม้ามันรู้เยอะจังวะทำไมมันถึงแบบฉลาดขนาดนี้เขาเริ่มทำการทดลองกับมันว่าเฮ้ยมันรู้จริงเปล่ามันเข้าใจภาษาคนจริงเปล่ามันฉลาดจริงหรือเปล่าปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาสมมติผมถามอะไรก็ตามที่ผมไม่รู้เนี่ยม้าจะตอบไม่ได้ก็เริ่มเป็นบอดแสแรกเลยพอผมตอบถามว่าเช่นแบบเนี่ยครับพรุ่งนี้อากาศจะเป็นยังไงซึ่งผมก็ไม่รู้นะพรุ่งนี้อากาศจะเป็นยังไงเราให้ระบบไปถ้าฝนตกให้กระทืบหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยต้นมันก็ตอบมาไม่ตรงพูดง่ายก็คือม้ามันไม่สามารถทายได้ถ้าผู้ถามไม่รู้มันก็ตอบไม่ได้ทันทีมันก็เลยเป็นแล้วก็สุดท้ายครับก็เริ่มจับไต่ได้ว่าม้าเนี่ยมันนะแล้วก็ก่อนหนึ่งก็เขาเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยม้ากับเจ้าของอ่ะเตรียมกันหรือเปล่าเจ้าของเป็นคนส่งสิทธิ์ให้หรือเปล่าเขาเลยทำการแยกเจ้าของออกไปก็ยังเหมือนเดิมครับม้าก็ยังตอบคำถามได้อยู่ถ้าคนถามมารู้คำตอบมาก็ยังตอบได้อยู่แปลว่าไม่มีการส่งสิทธิ์กันระหว่างเจ้าของสุดท้ายก็คือจับไถ่สุดท้ายก็เฉลยครับก็คือม้ามันไม่ได้เข้าใจภาษามนุษย์หรอกแต่มันอ่านสีหน้าคนเก่งมากซึ่งแน่นอนครับเวลาเราไปถามม้าคงแบบเราคงเก็บความตื่นเต้นไว้อยู่ว่าแบบเวลาถามเช่นเราอายุเท่าไหร่เนี้ยเวลาม้ากระทืบเท้าไปเรื่อยๆมันก็กระทืบไปเรื่อยๆของมันแต่พอใกล้ถึงอายุเราครับสีหน้าของคนถามมันจะเริ่มเปลี่ยนซึ่งพอม้าเห็นว่าสีหน้าของคนถามเริ่มเปลี่ยนเนี้ยมันก็จะเริ่มเนี่ยแหละน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกม้าก็จะหยุดกระทืบเท้าก็ได้รางวัลก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยม้าตัวม้าไม่ได้เข้าใจภาษามนุษย์เลยสักนิดเดียวมันแค่เข้าใจว่าต้องอ่านสีหน้าคนยังไงอะไรยังไงซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับ NLP อย่างนี้เหมือนกันครับเพราะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
ในตัว wording เนี่ยคำที่เราที่เราเป็น space space เนี่ยเป็นตัวชุดตัวเลขเนี่ยมันสื่อถึงความหมายของคำนี้หรือเปล่าคอมพิวเตอร์เข้าใจคำว่าแมวเนี่ยเป็นแมวที่เป็นมีมโนภาพเป็นแมวสีสัตว์สีเท้ามีหางเงี้ยในหัวหรือเปล่าหรือเข้าใจคอนเทกต์หรือว่าเป็นอะไรที่เชิงลึกของประโยคนั้นหรือเปล่าก็ยังเป็นเรื่องที่ยังเป็นต้องเป็นคำถามต่อไปครับว่าเราจะพัฒนายังไงให้โมเดลสามารถเข้าใจตรงส่วนนี้ได้โอเคนะครับก็น่าจะเป็นทั้งหมดของผมนะโอเคนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ถามมาในแชทได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะมีปิดนิดนึงนะครับพี่เบสครับพี่เบสโชว์นิดนึงว่าไอ้ข้อมูลที่เราเอามาทำตรงนี้มันมาจาก HappyDB ใช่ไหมครับใช่ครับครับมันมีอยู่ใน Kaggle ใช่ไหมเผื่อน้องเขาอยากดูบ็อกกราวด์นิดนึงเบสเปิดให้น้องดูนิดนึงได้ไหมใช่ครับโอเคครับก็อันนี้คือแคคโตที่เบสพูดถึงเนาะว่าเขาเอาข้อมูลมายังไงถูกไหมครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเริ่มเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็น data set นึงแคคโตเป็นแหล่งที่รวม data set ที่ open source แล้วก็ดีมากนะครับก็คือแนะนำให้ว่าเวลาใครสนใจอะไรเนี่ยให้ลองไปเล่นในแคคโตก่อนเพราะมันมีหนึ่งก็แคคโตมีข่าวที่ฟรีและดีมากแล้วก็ทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้เรื่อยๆครับแล้วก็จริงๆก็มีคอร์สง่ายอยู่นะครับสามารถไปเรียนได้ครับพี่อะไรใครสนใจเนี่ย data set ซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครเป็นเริ่มเข้าสู่วงการ data set จะรู้ว่า data หาไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่การที่จะได้ data มานั้นเป็นเรื่องยากมากในบางกรณีถ้าเป็นนั้นน่ะถ้าจะเริ่มจากที่มันเป็น open source ใน Kaggle อ่ะจะได้ไม่ต้องไปนั่งเหนื่อยนั่งไล่หา data นะครับครับซึ่งพี่เบสตัวข้อมูลที่เราเอามาเนี่ยมาจาก HappyDB ถูกไหมเขาจะพรีดิกว่าอันไหนคำประโยคไหนบอกว่าเป็นคนมีแฮปปี้บันไหนไม่แฮปปี้ถูกไหมครับเป็นประเภทของแฮปปี้ครับว่าแบบประโยคนี้สื่อถึงเช่นอารมณ์ว่าแบบเขาใช้เวลาร่วมกับครอบครัวนะเขามีความสุขเรื่องแบบเช่นเป็น achievement นะเขาได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานนี้เป็นต้นคือจะแยกความอารมณ์ด้านบวกของคนว่าเนี่ยประโยคนี้สื่อถึงอารมณ์ด้านบวกประเภทไหนครับซึ่งสิ่งที่พี่เบสแชร์ให้ฟังตรงโคแลบเนี่ยอันนั้นนะก็เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งpredict ว่าอันนี้แฮปปี้ในรูปแบบไหนด้วยถูกไหมใช่ครับแต่ว่าใน Kaggle เนี่ยเขาก็มีแนะนำแบบอื่นด้วยถูกไหมพี่ก็จะถูกปะถูกต้องครับจริงๆก็มีในด้านของ NLP เนี่ยครับก็เป็นโจทย์ค่อนข้างใหญ่เนาะซึ่งในโจทย์ data set ของ NLP ครับก็มีเหมือนกันเช่นการคัดแยกคอมเมนต์ที่ท็อกซิกครับเนี่ยครับก็คือจะเห็นว่าใน Twitter หรือในแพลตฟอร์ม Social Network อะไรทั้งหลายแหละจะเรียกว่ามันมีความท็อกซิกอยู่ซึ่งท็อกซิกเนี่ยก็เป็นสิ่งไม่ดีก็เลยเราจึงจำเป็นต้องทำการแยกมันออกจำแนกมันออกซึ่งนี่ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่คนก็เป็นมาท้าทายกันเนี่ยก็เป็นโจทย์ถ้าใครอยากลองเล่นก็เป็นโจทย์คลาสสิกนะครับไปลองเล่นดูได้ก็มีชุดข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมากก็แสดงว่าอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกโจทย์นึงซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นอันสตรัคเจอร์ถูกไหมเบสใช่ครับก็เป็นตัวอักษรมาแล้วก็ไปไล่ติดหรืออีกโจทย์นึงก็จะเป็นถ้าเป็นเชิงมาร์เก็ตติ้งครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าเซติเมนต์อนาลิซิสก็คือเช่นเวลาลูกค้ามาพิมพ์คอมเมนต์อะไรในเพจสมมติว่าในเพจ Facebook เรามีลูกค้ามาคอมเมนต์เราต้องแยกให้ได้ว่าลูกค้าคนนี้เขาอารมณ์ไม่ดีหรือเปล่าเขาแบบเขามีปัญหาหรือเปล่าก็คือจะเป็นคำว่าอารมณ์เขาที่มาพิมพ์ณตอนนี้โพซิทีฟหรือเนกาทีฟหรือว่าเป็นอารมณ์เชิงไหนซึ่งมันก็จะมีความท้าทายอย่างเช่นเพราะว่าบางกรณีครับถ้าเขาพิมพ์มาด่าตรงๆก็คงจำแนกได้ง่ายแต่ในโมเดลภาษาครับมันจะมีความพิเศษอยู่ก็คือมันมีการประชดประชันเช่นสมมติว่าโอ้เว็บจองวัคซีนนี่ดีจังเลยใช้งานง่ายมากแบบจองเว็บไม่ล่มอะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าเขาไม่ได้พูดจริงนะครับมีการประชดประชันซึ่งเนี้ยนะโมเดลก็ต้องจับตรงส่วนนี้ให้ได้ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือเป็นการแยก sentiment analysis ค่ะดีครับแล้วเบสพี่ถามหน่อยสมมุติว่าHappyDB เมื่อกี้น้องเขารู้แล้วเขามีโค้ดทั้งที่ให้เบสให้ไปเขาไปลองรันดูเขาน่าจะพอสร้างโมเดลขึ้นมาได้ครับแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยอย่างเช่น Jigsaw Rate Severity เนี่ยมันมีวิธีที่เขาจะได้ตัวอย่างโค้ดมาบ้างไหมอ่ะเบสมันใครมาแชร์หรือว่าเขาควรจะไปตรงไหนอะครับเนี่ยครับข้อดีของ Kaggle เลยครับเราไปดู data เช่นไหนครับเราสามารถมาดูตรงส่วนของโค้ดได้ซึ่งส่วนของโค้ดเนี่ยครับก็จะมีอย่างที่เล่าไปเนี่ย TFIDF ก็มีคนใช้เหมือนกันว่าเนี่ยโมเดล baseline นะก็จะได้มาเนี่ยสกอร์อยู่ที่ 0.787 อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เริ่มค่อยๆเป็นโมเดลที่ทำงานซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเห็นว่าเราก็สามารถเรียนรู้จากโค้ดดิ้งของคนอื่นได้ทำให้เราสามารถค่อยๆประยุกต์ใช้ทำความเข้าใจโค้ดของคนอื่นแล้วก็ดูว่าทำไมถึงโมเดลนี้ถึงทำงานได้ดี
หรือว่าถ้าเราใช้เป็นโมเดลแซลเลอรูเนี่ยเช่นเนี่ยก็โรเบอร์ตานี่ก็เป็นเบิร์ดนะครับก็คือเป็นตัวอีกตัวหนึ่งของที่เราสามารถนำมาจากทรานส์ฟอร์เมอร์ได้เหมือนกันก็สามารถมาใช้งานเป็นตัวอย่างของ Deep Learning เขียนนะครับแสดงว่าแสดงว่าการทำงานในปัจจุบันอย่างเช่นถ้าเบสได้โจทย์พวก NLP มาอย่างเงี้ยเบสก็อาจจะไม่ได้เริ่มจากศูนย์ถูกไหมเราก็มีเหมือนแหล่งที่ให้ฝึกทั้งฝึกฝนแล้วก็เป็นตัวอย่างที่เอามาให้เราได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นถูกไหมมันไม่ได้แบบว่าเราเริ่มจากศูนย์ทุกโปรเจกต์ถูกไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าในส่วนใหญ่ครับในเราไม่จำเป็นต้องแบบไปนั่งไล่เข้าใจทฤษฎีนั่งไล่แบบประยุกต์สูตรที่เป็นทฤษฎีมาตั้งแต่ต้นแต่ส่วนใหญ่ครับก็คือในโคดดิ้งของวงการ Data Science จะมีคนprovideให้เราสักเป็นทูลสำเร็จรูปส่วนหนึ่งซึ่งผู้อย่างซึ่งเราไม่จำเป็นอาจจะต้องแบบโคดดิ้งเก่งมากหรืออะไรเก่งมากเราแค่เข้าใจว่าทูลนี้มันทำงานยังไงแล้วก็หยิบมาประยุกต์ใช้ได้ซึ่งมันคือมันพูดง่ายก็คือเหมือนกับเราอยากจะเป็นนักขับรถนะครับแล้วเราก็ไปประกอบรถขึ้นมาโดยที่เราอาจจะไม่มีความรู้เรื่องช่างเครื่องมานะแต่รถเราก็คงวิ่งได้แล้วแต่ถ้าอยากจะให้รถมันเท่ๆวิ่งเร็วๆจัดเนี่ยเราคงต้องเข้าใจว่าโครงสร้างของรถยนต์เป็นยังไงทำยังไงถึงจะได้ดีขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของประสบการณ์และตัวเข้าใจตัวโมเดลอย่างเงี้ยครับครับซึ่งถ้าเราอยากจะมันมี2สเต็ปเนาะสเต็ปแรกก็คือเราจะต้องไปเบสิกก่อนนะครับหลังจากเบสิกเนี่ยเราก็มาเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่ามาเรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้จากในแคคเกิลนี่แหละฝึกฝนฝีมือเนาะเพราะว่า data science มันก็เป็นสกิลในการที่ต้องฝึกฝนแต่สุดท้ายอ่ะอย่างที่เบคบอกถ้าสมมุติว่าเราต้องการรู้เรื่องจริงจริงก็จะต้องไปอ่านเปเปอร์หรืออ่านหนังสืออะไรเพิ่มใช่ไหมอย่างที่เบคส่งลิงก์อะไรให้ถูกไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าบางกรณีจะดีกว่าถ้าเราเข้าใจว่าโมเดลนั้นทำงานยังไงเป็นกรณีไปเพราะว่าเวลาเราจะบางทีนอกจากตัวว่าแบบโมเดลทำงานยังไงแล้วอ่ะในตัวทฤษฎีเบื้องหลังครับมันอาจจะมีจุดบอดอยู่ซึ่งในจุดบอดเนี้ยเราจะได้พอเราเข้าใจมันเราจะรู้ว่าทำไมโมเดลเราทำงานได้ไม่ดีครับต้นครับซึ่งแนะนำก็ให้ไปศึกษาจากลิงก์ตามคอที่ผมส่งไปก็ได้ครับน่าจะครบคันสุดแล้วครับเห็นนะครับนี่ได้เบสพี่ถามนิดนึงพอดีมีเรื่องของ sentiment analysis นะครับการดูว่าเป็นบวกหรือเป็นลบอะไรอย่างเงี้ยครับเบสมีในแคคโกที่มีสอนไหมหรือว่ามันมีอะไร NLP ที่มันสอนในแคคโกด้วยไหมครับNLP ส่วนใหญ่จะเป็นท็อปิกที่ค่อนข้างใหญ่ครับถ้าเป็น sentiment analysisสามารถเป็นจริงๆเป็นหัวข้อทั่วไปนะครับสามารถศึกษาได้เลยซึ่งในตัวคอร์สพวกนี้ก็จริงๆก็จะเป็นการทำงานโมเดลเนาะก็จะมีเหมือนกันอยู่ในลิงก์ที่ provide ให้แต่ถ้ามันมีความท้าทายอยู่นะครับเพราะว่าเราเกิดเนี่ยเราอยู่ในประเทศไทยซึ่งภาษาไทยเป็นภาษาที่คนใช้งานน้อยเทียบกับภาษาอังกฤษที่ใช้งานทั้งโลกในส่วนนี้มันก็ผมขอแนะนำว่ามันจะมีคนคอมมูนิตี้นึงเหมือนกันก็คือเป็นภายไทย NLP ซึ่งเป็นคอมมิตี้ของคนไทยครับที่คอยพัฒนาตัว NLP ของภาษาไทยหรือแม้แต่ KPCG เองก็มีหน่วยเป็นหน่วย NLP เหมือนกันที่คอยมาทำอะไรงานพวกนี้อยู่คอยประยุกต์ใช้ซึ่งก็มีเปเปอร์ออกมาเหมือนกันก็ให้สามารถศึกษาต่อหรือว่าถามมาอย่างนี้ยังไงก็ได้ครับครับโอเคครับในส่วน Q&A เดี๋ยวมันมีคำถามเรื่องขอทวนเรื่องการใช้ Embedding Projector อีกทีหนึ่งสำหรับ Analyst ครับเบสเดี๋ยวพี่อาจจะให้เบสลองเล่าคอนเซ็ปต์หรือว่าลองทวนอีกสักนิดนึงนะครับในส่วนของอันนี้ครับTensorFlow ครับจริงๆก็มีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ Visualize Tool นะครับก็คือเป็นเวลาเรามีคำซึ่งเห็นเนี้ยจริงๆมันก็กินสเปงเราคงสุ่มมาได้แค่เนี้ย1 1จุดความหมายไอ้วิธีการเนี้ยมันจะหนึ่งก็คือมาเราใส่เวกเตอร์กี่ dimension เข้าไปก็ได้ซึ่งในกรณีนี้ครับ200 dimension มันจะทำการทำเลือก PCA มา PCA ก็คือการลดทอน dimension ลงครับซึ่งอยู่ในรูปเนี้ยก็คือเป็นรูป3มิติคือเราจะได้เป็นก้อนอยู่ๆอย่างนี้ออกมาซึ่งพอมันเป็นสามมิติเราก็ดูง่ายก็เห็นว่าคำนั้นมันอยู่ใกล้กันซึ่งก็ตามที่เห็นครับไม่รู้ว่ามีประเทศไทยสมมติผมพิมพ์ไทยแลนด์ไปปั้งออกมาอ่ะนี่ไทยแลนด์อยู่ใกล้กับเนี่ยก็เป็นประเทศใช่ไหมครับซึ่งเนี่ยก็จะเป็นคำนวณเป็นดิสแทนแมทริกซึ่งดิสแทนเนี่ยที่ใช้จะเป็นโคไซซิมิลาริตี้เนี่ยครับซึ่งถ้าสมมติเรามีนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นคำนะครับเป็นอะไรก็ได้ที่เราไปเอมเบดขึ้นมาเช่นเป็นรูปภาพก็ได้นะเป็นรูปภาพแล้วเราไปเอมเบดมาเป็นเวกเตอร์ค่าหนึ่งแล้วก็เวกเตอร์นั้นมาใส่ในเนี่ยโหลดเข้ามาได้แล้วก็ถ้าสมมติเรามีเลเบลเราก็ใส่เลเบลเข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเนี่ยก็จะเป็นส่วนนี้ว่าเป็นคัลเลอร์บายเลเบลหรือถ้าเป็นรูปภาพเนี่ยมันจะวิชวลไลซ์ยังไงก็จะเป็นออกมาหน้าตาให้ดู
ออกมาเป็นเหล่านี้เนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยคือเป็นรูปภาพที่ถูกนำมา embedding เข้าไปอยู่ในสเปซหนึ่งนะครับเลขเห็นว่าเลข3เนี่ยยังอยู่ใกล้กับเลข5มีความคล้ายคลึงกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นได้มาเนี่ยจะไล่โชว์นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวถ้าคุณมีอะไรก็ตามที่เป็น encoder สักตัวหนึ่งครับแล้วคุณอยากรู้ว่ามัน encoder อะไรมาให้คุณการ visualize อย่างเงี้ยจะเป็นวิธีการที่ดีก็คือเราไล่ดูด้วยไล่ถ้ามันมีคำน้อยนะครับก็คือมาไล่ดูไปเลยว่าคำพวกนี้มันตรงใจหรือเปล่าหมามันอยู่ใกล้แมวหรือเปล่าวะหรือว่าแบบรูปเนี้ยรูปสามน่าจะอยู่ใกล้เลขห้านะหรือเรามีสมมติเป็นเสื้อผ้าเนี้ยเสื้อแขนกุดมันก็ต้องอยู่ใกล้กับเสื้อแขนกุดสิรองเท้าก็อยู่ใกล้รองเท้าก็สามารถนำมาวิชวลไลซ์ในนี้ได้นะครับนะครับดูคำถามต่อ pretend model pretend model คืออะไรโอเคครับPretend model ก็คือเป็นเหมือนกับเราสมมตินะครับเขา provide เรามีคนแบบ contributor จำนวนมากครับที่สมมติการทำ deep learning เนี่ยมันต้องมีการวาง architecture ก่อนซึ่งการวางก็คือเป็นการวาง layer หลายๆ layer ขึ้นมาซึ่งใน layer นี้ก็จะมี weight ก็คือเป็นค่าเหมือนกับบอกว่า neuron ตัวนี้จะ assign weight เท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราแบบเราเอามาแค่ตัวโครงบ้านต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ไปเทรนกับโมเดลไม่ได้เทรนกับข้อชุดข้อมูลใดๆเลยมันก็คงไม่มีประโยชน์มันเป็นจำนวนเป็นเวทที่ถูกแรนดอมมาเราจึงจำเป็นต้องทำการเชนมากับอะไรสักอย่างก่อนในกรณีของพวก NLP ครับเขาจะทำการส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้เป็นพวกวิกิพีเดียก็คือเราจะทำการอินเบดตัววิกิพีเดียเช่นคำเนี้ยไล่เป็นประโยคประโยคไปเราค่อยๆเอาประโยคเนี้ยเข้าไปอินเบดไปอยู่ไปคำเนี้ยเช่นคำไหนอยู่ใกล้กันคำที่มันปรากฏในประโยคขึ้นบ่อยๆหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะถูกอินเบดเข้าไปอยู่ในสเปซหนึ่งพอเห็นภาพไหมครับก็คือเราจะไปทำการเทรนเหมือนโดยส่วนใหญ่ครับจะเป็นการมันจะเทรนอย่างเช่นผมบอกว่าแมวตัวหนึ่งเดินไปเดินมามันจะทำการแบล็งคำว่าเดินแล้วก็ให้อินพุตไปว่าแมวปุ๊บไปมาแล้วให้โมเดลถ่ายว่าไอ้คำตรงกลางไอ้คนที่หายไปเนี้ยมันคือคำว่าอะไรแล้วเราก็จะเริ่มไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆได้กับทุกประโยคที่อยู่ในวิกิพีเดียพอมันเริ่มถ่ายเริ่มแม่นขึ้นเริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นแต่ว่าไอ้ตัวที่โมเดลเราครับทำการเป็นเบสค่าหนึ่งขึ้นมาเนี้ยมันต้องสื่อถึงอะไรบางอย่างที่สามารถทำนายคำที่มันคือเหมือนกับเข้าใจบริบทของประโยคครับทำนายตรงที่มันเว้นว่างนี้ได้เพราะมันสามารถทำนายเว้นว่างนี้ได้เนี่ยไอเวทนั้นน่ะเราจะเอาเวทนั้นน่ะที่จะเราเอาเวทที่แรนดอมขึ้นมาไปใช้เราจะเอาเวทที่มันเรียนรู้จากวิกิพีเดียเนี่ยไปใช้แทนซึ่งมันก็เลยจะทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเรานั่งเทียนใหม่ตั้งแต่ต้นแต่ในบางกรณีนะครับถ้าโจทย์เรามันไม่คล้ายกับอะไรที่มันอยู่ในวิกิพีเดียเลยการเอามาแค่ตัวอาร์คิเทคเจอร์ก็อาจจะทำงานได้ดีกว่าแล้วก็อีกแง่นึงครับในตัวของโมเดล pretrain นะครับมันหนึ่งก็คือมันลดรีซอร์สเราได้เยอะมากในบางกรณีถ้าเราแบบโจทย์เราเหมือนกับคล้ายๆคลึงกับวิกิพีเดียเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเทรนใหม่เราก็เอามาใช้แล้วก็ไปใส่เป็นก็คือทำการฟีดตัวทรานส์ฟอร์เมอร์ไว้ก็คือเราจะไม่เทรนตัวทรานส์ฟอร์เมอร์นะก็จะทำให้ตัวพารามิเตอร์ที่เราต้องเทรนน่ะลดลงควบเลยแล้วก็เหลือแค่เทรนพวกไอ้เดนเลเยอร์ครับที่ถัดจากตัวทรานส์ฟอร์เมอร์อีกทีประมาณนี้นะครับโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่มีคือเมื่อกี้มีคำถามในส่วน2ส่วนนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตตอบเนาะแป๊บนึงนะครับโอเคมีหลายส่วนเลยอ่ะงั้นเอาแป๊บนึงนะครับขอไล่ไปทีละตัวเนาะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับอ่ะโอเคอันนี้เห็นหน้าจอพี่มั้ยครับอ่ะโอเคครับพอดีเมื่อกี้มีคำถามนะบอกว่าทาง KBTG อะครับเราโฟกัสอะไรบ้างนอกจาก NLP เนาะนะครับจริงๆทาง KBTG นะครับเราโฟกัสทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกค้านะครับก็คือตั้งแต่การทำเรื่องของ Marketing Intelligence นะครับการที่เราเรียนรู้ว่าคนไหนเนี่ยเป็นคนที่สนใจนะครับทางด้านของธุรกิจทางด้านของการเงินบ้างนะครับแล้วเราก็ทำการชักชวนเขามานะครับให้เขาเป็นลูกค้าเรานะครับหลังจากที่เขามาเป็นลูกค้าเราเนี่ยครับเรามีโฟกัสอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็น customer understanding นะครับก็คือจะเป็นในลักษณะที่เราอยากจะเข้าใจเขาเนาะว่าเขาอยากได้อะไรเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงเราจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินนะครับหรือ innovation product ต่างๆสำหรับเขานะครับทีนี้ครับเนื่องด้วยของเราเนี่ย KBTG เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกสิกรเนาะนะครับเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าลูกค้าเราเนี่ยนะครับมีเครดิตเท่าไหร่นะครับมีความเสี่ยงเท่าไหร่หรือว่าเขาสามารถที่จะมีวงเงินมีรายได้เท่าไหร่นะครับหรือเราจะได้มีการปล่อยเงิน
มีเงินให้เขากู้ได้เพิ่มเติมมากขึ้นสุดท้ายนะครับก็คือว่าลูกค้าเราเนี่ยมีสินทรัพย์อะไรบ้างนะครับคอนโดบ้านนะครับหรือที่ดินต่างๆที่เขาเคยเอามาจำนองเราเนี่ยเมื่อ3-4 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับณวันนี้ครับมันยังมีราคาที่ดีขึ้นยืดอยู่หรือไม่นะครับหรือว่ามีราคามันมีกําไรไปแล้วเท่าไหร่นะครับถ้าเรารู้เรื่องทั้งหมดพวกนี้ครับมันก็จะทําให้ลูกค้าเราเนี่ยครับมีประโยชน์นะครับก็คือได้รับประโยชน์เนาะนะครับแล้วก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโฟกัสที่ทาง JPTG Data Science ครับนะครับอันนั้นคำถามที่1เนาะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูคำถามอื่นนะครับก็คือเมื่อกี้มีคำถามเรื่องอ่ะเมื่อกี้มีคำถามเรื่อง Marketing นิดนึงเนาะนะครับโอเคหาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวทวนคำถามให้ทุกคนจะได้เข้าใจครับก็คือถามว่ามีอะไรถามมาได้เลยนะครับหายไปไหนแล้วโอเคขอทวนเรื่องการ Embedding Projector นะครับอันนี้พี่เบสตอบไปแล้วเนาะนะครับเอามาสำหรับ Analyst หา Insight นะครับในมิติไหนบ้างนะครับและสามารถเอามาใช้ในกับนักการตลาดได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตโชว์อีกสไลด์หนึ่งเนาะนะครับก็เป็นตัวนี้นะนะครับก็จริงๆแล้วอะครับศาสตร์ของ NLP อะครับสามารถช่วยในหลายๆด้านนะครับของ Marketing นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาแค่ Content Marketing เนาะจริงๆ Marketing เนี่ยมันมีทั้ง Communication Marketing หรือว่ามีทั้งศาสตร์ของ Branding ก็เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของ Content Marketing เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งใช้ NLP มากเพราะว่า Content เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรเนาะนะครับหรือประโยคต่างๆนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ NLP อย่างที่พี่เบสสอนเนี่ยนะครับได้หลายๆส่วนนะครับส่วนแรกนะครับด้านซ้ายสุด identify trending topic นะครับเราสามารถให้ AI หรือ ML ที่โมเดลที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเรียนรู้ว่า topic ส่วนใหญ่ปัจจุบันนะครับมัน topic ไหนที่เป็น topic ที่เป็นที่นิยมมากนะครับอันไหนเป็น top 5 topic หรืออันไหนเป็น top 10 topic ของแต่ละวันในแต่ละหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือว่าจะเป็นข่าวกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับเราให้ตัวโมเดลของเราเนี่ยนะครับสามารถไปกวาดข้อมูลแล้วก็เรียนรู้ได้ว่าเทรนดิ้งมันเป็นยังไงตัวที่2นะครับอันนี้พี่เบสแชร์ไปแล้วนะครับก็เลยคือเรื่องของ sentimental analysis ก็คือดูว่าคอนเทนต์ต่างๆนะครับมันเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับตัวที่3นะครับตัว scale content writing อันนี้เริ่มจะเป็นเทรนด์ตัวใหม่ก็คือให้ AI มันอ่านเข้าใจแล้วมันเขียนได้เลยนะครับมันก็จะออกมาเป็นประโยค summarize หรือจะเป็น article อะไรก็แล้วแต่เมื่อเราสามารถเข้าใจ topic เมื่อเราสนใจ sentiment ว่ามันเป็นบวกเป็นลบเมื่อ AI มันสามารถเขียนได้เราก็สามารถที่จะ personalize content ไปให้กับลูกค้าได้เหมือนกันนะครับคนนี้อาจจะอยากอ่านข่าวคนนี้อาจจะอยากข่าวgossip คนนี้อาจจะอยากอ่านข่าวกีฬานะครับเราก็เขียนแล้วก็ส่งตรงไปให้เขาเลยสุดท้ายนะครับมันสามารถที่จะทำช่วยในเรื่องของ better user experience คืออะไรครับก็คือว่าบางครั้งเนี่ยคนนี้ชอบอ่านข่าวตอนไหนครับตอนทำงานใช่ไหมครับเราก็ส่งไปตอนทำงานเขาก็ชอบตอนนั้นบางคนไม่ได้หรอกต้องอ่านตอนก่อนนอนนะครับเราก็ให้ experience ที่มันต่างกันไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะของ content marketing ที่ใช้ในลักษณะที่เราเข้าใจตัวอักษรเข้าใจประโยคและเข้าใจพารากราฟนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย NLP มันสามารถจะประยุกต์ใช้กับได้เกือบทุกธุรกิจละกันนะครับที่มันมีตัวอักษรหรือมันมีประโยคนะครับมันก็สามารถทำได้แต่ต้องโน้ตไว้นิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะยากหน่อยนะครับแล้วมันยังเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่อย่างที่พี่เบสบอกไปนะครับก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตอนนี้เริ่มจะมาชัวร์แล้วก็หลายๆประเทศก็สามารถทำกันได้แล้วนะครับในรูปนี้เดี๋ยวผมส่งให้ในแชทเนาะเผื่อจะได้เอาไปอ้างอิงนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีอีกคำถามนึงนะครับคำถามที่ว่า data scientist กับ data engineer ต่างกันยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันจริงๆนอกจากว่ามันสะกดต่างกันเนาะนะครับพื้นฐานของ scientist นะครับก็คือนักวิทยาศาสตร์พื้นฐานของ engineer ก็คือวิศวกรนะครับ scientist กับวิศวกรเนี่ยมี career ที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว engineer คือคนสร้างคือนักสร้างเนาะเขาสร้างตึกสร้างอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ย engineer จะเป็นคนสร้างที่เก็บข้อมูลเพื่อให้พร้อมวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างสถานที่ที่เก็บนะครับที่มีขนาดที่เพียงพอมี GPU มี CPU อะไรก็แล้วแต่มีระบบ security ที่ดีพอ data scientist คือเป็นนักทดลองนะครับเราจะเอาข้อมูลนะครับเราจะดึงข้อมูลออกมานะครับที่ data engineer ทำนะครับแล้วก็ออกมาทำลักษณะของการทำ modeling การเข้าใจข้อมูลการหา value ของข้อมูลหรือการนำเสนอ visualization ต่างๆที่นำเสนอ insight ไปให้กับ user
ะครับ2คนเนี้ยนะครับเราทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับเพื่อที่จะดึงคุณค่าของข้อมูลออกมาให้ได้รวดเร็วที่สุดนะครับก็คือทำงานเป็นทีมทำงานร่วมกันแต่แน่นอนนะครับ2คนก็มีสกิลที่โอเวอร์แลปกันยิ่งโอเวอร์แลปกันเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเนาะมันจะได้ทำงานแล้วจะได้คุยกันรู้เรื่องเนาะคือถ้า2คนนี้มีสกิลที่มันไม่เหมือนกันเลยแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่โอเวอร์แลปกันสิ่งที่โอเวอร์แลปกันนะครับมันจะอยู่ในตรงระหว่างวงกลม2ตัวที่มันซ้อนกันนะครับก็คืออย่างน้อยต้องพูดภาษาสถิติและเลขได้เหมือนกันเนาะมันจะได้คุยกันได้เขียนโปรแกรมได้ทั้งสองฝ่ายเนาะครับมันจะได้คุยกันได้แล้วก็ในจะได้พูดจาภาษารู้เรื่องกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งเนาะนะครับที่มีคำถามต่อไปนะครับไม่แน่ใจมีคำถามเพิ่มไหมครับเดี๋ยวจะได้ช่วยหาคำตอบให้ทุกคำถามเลยเนาะนะครับในใจพี่เบสเขามีคำถามในนั้นไหมเบสเหมือนจะมีคำถามว่าเบสทำ NLP แล้วมันวัดผลยังไงอ่ะเบสโชว์แคคเกิลได้ไหมว่ามันไปวัดผลยังไงว่าเบสชนะคนอื่นเขาอ่ะหรือเราทำโมเดลเสร็จเราจะวัดยังไงว่าเราแม่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเบสโชว์แคคเกิลให้ดีหนึ่งได้ไหมผมว่าถ้ายกตัวอย่างแคคเกิลก็ได้แต่ก็จริงๆการวัดผลนะครับควรจะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะหนึ่งมันค่อนข้างละเอียดอ่อนครับในการวัดผลนะเพราะในแต่ละโจทย์นะแค่เราเปลี่ยนตัวแมทริกซ์ทีนึงอ่ะมันก็อาจจะส่งผลกระทบกับการวิธีการ develop model ค่อนข้างมากอย่างใหญ่หลวงเลยเช่นบางเรื่องครับมันอาจจะผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าเพราะมันค่อนข้างตอบยากเช่นนอกจากความแม่นยำแล้วครับเช่นในส่วนของที่เป็นท็อกซิกอะครับความแม่นยำหรือว่า accuracy เช่นเราบอกว่าบนใครคอมเมนต์เนี้ยมันท็อกซิกนะกับคอมเมนต์เนี้ยมันไม่ท็อกซิกซึ่งแน่นอนว่าถ้า data set เราเป็น data set ทั่วไปส่วนใหญ่อะครับท็อกซิกอะครับเป็นส่วนน้อยคือเราก็คงพิมพ์ Facebook คงพิมพ์เล่นกันปกติไม่มีใครคงไปนั่งไล่ด่ากันแบบ 99% ส่วนใหญ่ครับท็อกซิกมันจะน้อยถ้าเราใช้ตัว evaluation metric เราหรือว่าตัว metric ที่ใช้วัดนะครับเป็น accuracy สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอาจจะไปโม้กับชาวบ้านได้ว่าโมเดลเราแม่น 99.9% โดยที่โมเดลเราไม่ต้องทำอะไรเลยโมเดลเราก็แค่ตอบไปว่าอ๋อถ้ามีคอมเมนต์มาก็บอกไปว่าไม่ใช่ท็อกซิกจบถูกแล้ว 99.9% ซึ่งอันนี้ก็เลยจะเป็นต้องแบบเราจึงต้องผมพูดอย่างนี้ว่าแบบเนี้ยเราควรเข้าใจว่าตัวชีวันเนี้ยมันตอบโจทย์เราหรือเปล่าแล้วที่เราอยากได้อย่างโมเดลที่บอกว่าแม่นยับ99.9%นะก็คงอาจจะไม่ก็จะเป็นต้องมีแบบแมทริกซ์อื่นเกิดขึ้นมาเช่นAUC บ้าง Alien Under Curve อะไรอย่างเงี้ยครับมีหลายตัวมากหรือว่าเป็น F1 Score F2 Score เงี้ยมันซึ่งพวกเนี้ยครับมันจะเริ่มมีความละเอียดซับซ้อนมากขึ้นผมก็ซึ่งในตัวอย่างของ Hacker ครับบางอย่างเช่น Toxic อย่างเช่น Toxic เนี่ยครับก็จะใช้ตัวชีวัดเป็นเท่าที่ผมเข้าใจก็คือเป็น AUC นะครับผมเป็นแรงก็คืออันนี้เขาไม่บอกเปล่าเขาไม่บอกมาเดี๋ยวเบสแชร์อยู่ป่ะผมว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นต้องแชร์ครับแต่แค่แบบผมแค่ยกตัวอย่างเห็นภาพดีกว่าว่ามันไม่มีแบบครอบจักรวาลนะครับก็คือได้พอดีพี่โอเคเอาเลยครับต่อเลยเบสถ้าเป็นจบแบบจบคลาสสิฟิเคชันมันก็เนาะถ้าเป็น LP จบไปเป็นคลาสสิฟิเคชันก็ตามนะก็คือ UCaccuracy หรือว่า F1 score F2 score ซึ่งมันก็ต้องเลือกให้ถูกว่าเราจะใช้อะไรเราควรจะเข้าใจโจทย์จริงๆว่าใช้ตัวนี้ได้นะอย่างนี้มากกว่าครับครับมีคำถามอีกไหมเนาะครับมีคนบอกว่าทำเรื่องของข่าวกีฬาพอดีเลยนะครับเราเห็นภาพอ่ะมีคนถามอ่ะงั้นต้องถามพี่เบสอยากเก่ง data science ต้องเริ่มยังไงคะโอ้ตายเลยผมก็ยังไม่ค่อยเก่งนะตอบสมมติตอบว่าลองช่วยกันตอบดีกว่าครับผมเริ่มอย่างนี้ดีกว่าผมเข้ามาวงการ data science ผมไม่ได้เรียนคอมมานะครับผมเรียนแบบเป็นวิศวะแบบคนละสายเลยปิโตรเลียมเรียนปิโตรเลียมมาโคดดิ้งก็เรียนน้อยมากแต่ผมเริ่มค่อยๆศึกษาก็หนึ่งก็คือผมเริ่มศึกษาจากตัวแคคโกก่อนก็คือผมไล่ศึกษาจากตัวแคคโกค่อยๆไล่ทำโมเดลไปซึ่งแน่นอนว่าผมมาแบบผมไม่ได้อ่านเปเปอร์นะผมไม่ได้แตะเปเปอร์เลยอะไรเลยผมนั่งไล่เขียนโค้ดกับโค้ชชาวบ้านมาแก้ผมแก้ไขทดสอบทฤษฎีตัวเองซึ่งทำผิดบ้างถูกบ้างแต่พอเราเริ่มถึงจุดหนึ่งครับมันจะเริ่มรู้ว่ามันเหมือนคนปั่นจักรยานนะปั่นแล้วลงบ้างคานบ้างอะไรบ้างเราจะเริ่มค่อยๆรู้ว่ามันทำไมมันถึงแย่มันถึงไม่ดีทำไมมันถึงโปรไฟล์แย่
เรื่องนี้ก็เลยเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่ดีของ data science เวลาไปฝึกกับ Python ครับเพราะเรามีตัว evaluation metric ที่ชัดเจนแล้วก็บางเราไม่ต้องคิดเองทำให้เราสามารถวัดได้ว่าเราที่กับคนอื่นครับเราโมเดลเราดีมากน้อยแค่ไหนซึ่งในตรงส่วนเนี้ยเราจึงสามารถทำให้เรามี feedback loop ที่เร็วก็คือเราสามารถรู้ว่าโมเดลเราทำงานได้ไม่ดีนะเทียบกับคนอื่นเราก็จะมาดูว่าเออเราจะปรับปรุงแก้ไขยังไงซึ่งเราก็จะสามารถไปอ่านได้จากโค้ชคนอื่นบ้างหรือไปอ่านตัวคอมเมนต์ต่างๆที่เขาที่คนมาแชร์กันหรือไปนั่งไล่ศึกษาจากวีโอก็ได้ว่าเออเนี่ยจะเริ่มทำโมเดลที่ดีต้องเริ่มทำยังไงซึ่งเราก็สามารถนำพวกความรู้พวกนี้มาประยุกต์ใช้ได้ในทันทีแล้วก็ผลได้ในทันทีว่าเออพอใช้แล้วเวิร์กเราก็เริ่มเราจะเริ่มค่อยดิกดาวมากขึ้นเรื่อยๆเข้าใจโมเดลมากขึ้นเรื่อยๆเข้าใจว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีโมเดลผิดพลาดต้องแก้ไขยังไงซึ่งตรงนั้นนะครับเราจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่และสุดท้ายนะครับมันก็จะกลับไปที่ถ้าไปเข้าใจทฤษฎีตั้งแต่ต้นจะต้องไม่จะไม่ลำบากคุบลมลุกคาขนาดนี้หรือไปอ่านเปเปอร์ตั้งแต่ต้นก็อาจจะไม่ลำบากแต่สำหรับบางคนก็อาจจะเนี่ยอยากจะลองไปลุยดูก่อนไม่อยากอ่านเปเปอร์แล้วเรียนทฤษฎีมากไปไม่สนุกอะไรอย่างนี้ก็ลองลุยเลยครับผมแนะนำว่าให้ลุยเลยดีกว่าจะได้มีอะไรแบบสนุกทำครับก็พี่ก็เสริมเบสเนาะจริงๆก็คำว่า data science เก่งๆเนี่ยครับมันก็ยังเราก็ยังไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเราอยู่เลเวลไหนหรือว่าเราเก่งประมาณไหนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็จริงๆมันอยู่ในสไลด์ที่วิดีโอที่เคยแชร์ไปในรอบที่แล้วนะครับว่าแล้วเราจะเริ่มต้นมันได้ยังไงนะครับพี่เบสก็บอกแล้วก็เหมือนกับเตะฟุตบอลนี่แหละนะครับคนบางคนคือเตะฟุตบอลกับ data science เนี่ยมันมีอะไรที่คล้ายๆกันเนาะก็คือเรื่องของมันเป็นสกิลเป็นทักษะนะครับถ้าเราเอา data มาแล้วเราตามองเนี่ยนะครับมันไม่เก่งขึ้นหรอกนะครับเหมือนเอาลูกฟุตบอลมาลูกนึงแล้วเราก็จ้องลูกฟุตบอลไปเราก็ไม่เก่งขึ้นหรอกนะครับเพราะมันเป็นทักษะเนาะทีนี้ทักษะที่มันได้ขึ้นมานะครับมันได้มาจากการที่เราเรียนรู้แล้วเราประยุกต์สิ่งที่เราเรียนรู้ก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนกันในห้องอะเนาะนะครับแต่มันมีอีกแบบนึงที่พี่เบสบอกนะครับก็คือการที่เราลงมือทำเลยเบสก็บอกว่าเฮ้ยเบสครูปักรักจำเฮ้ยก็ลุยกับแคทโก้ไปเขาแล้วมันสนุกด้วยนะครับมันก็เหมือนเราเตะฟุตบอลเนี่ยเราบอกเฮ้ยเตะมันตั้งนานแล้วแข่งมันเลยดีกว่าแข่งมันใน11คนไปเลยดีกว่านะครับเตะกับเพื่อนๆไปเลยดีกว่าทักษะเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆหรือวิเคราะห์ข้อมูลกันในห้องเนี่ยนะครับมันยังมีโลกกว้างอีกเยอะแยะนะครับอย่างที่เบสบอกครับถ้าสมมติเราเข้าไปในแคทโก้เนาะนะครับเราสามารถแข่งกับคนอื่นได้เยอะแยะไปหมดคนที่อยากเรียนรู้ทั้งหมดนะครับเขาก็มาช่วยมาแข่งกับเราที่สำคัญนะครับในแคทโก้เนี่ยเขาก็มาเรียนกับเราด้วยมาเรียนรู้พร้อมกับเราด้วยนะครับพอเขามีโค้ดเขามีอะไรเขาก็เอามาแชร์ให้เรานะครับสุดท้ายเนี่ยการเรียนรู้ที่มันเร็วที่สุดนะครับมันคือการช่วยกันเรียนรู้มากกว่านะครับถ้าเรามีเพื่อนหรือถ้าเราเนี่ยวันนี้เรารู้จักใครเราก็จับคู่กับเขาหรือเราก็ยังมีคอนเนคชั่นกับเขาต่อไปเนาะนะครับแล้วเราก็บอกว่าเออเฮ้ยช่วยกันเรียนไหมเออช่วยดูโค้ดสักหน่อยทำไมโมเดลมันไม่แม่นเนาะทำไมอันนี้มันแม่นเนาะนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนขึ้นเรื่อยพี่ก็เชื่อว่าตอนที่เบสเรียนเนี่ยเบสก็มีคุยกับคนอื่นเนาะไม่ว่าจะเป็นคุยกับคนที่อยู่ในคาโต้คอมมูนิตี้หรือว่าเป็นเพื่อนๆก็ได้นะครับมันก็ทำให้เราเก่งขึ้นนะครับตอนที่เราทำงานนะครับเข้ามาในองค์กรมันก็เหมือนกันนะครับในทีมเดต้าไซน์ของเราก็มีคนเก่งๆหลายแบบแล้วกันบางคนก็เป็นวิศวะบางคนก็จบสถิติบางคนก็จบคอมพิวเตอร์นะครับเขาก็มีพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งนึงที่พี่ว่าในเคแลบใน KPTG ที่เรามีคือเขาช่วยกันเรียนนะครับแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหานะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราจะบินเดี่ยวคนเดียวเนี่ยมันอาจจะสู้กับคนอื่นไม่ทันเนาะแล้วที่สำคัญมันก็สู้กับตัว AI ที่มันเรียนรู้ได้รวดเร็วไม่ทันเพราะฉะนั้นนอกจากที่เราอยากจะฝึกทักษะพวกนี้นะครับเราก็พยายามเรียนรู้กับเพื่อนๆเนาะนะครับแล้วก็ช่วยกันเรียนนะครับเราจะได้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ครับไม่น่าใจเบสในนั้นมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมในนั้นมีนิดหน่อยครับเช่นถามว่า data science ต้องสร้าง ML หรือ deep learning เองไหมครับถ้าสร้างเองในที่นี้หมายถึงว่าแบบเราต้องไปนั่งและเขียนโค้ดเป็นภาษา C ว่า decision tree ทำงานอะไรยังไงคงไม่ครับแต่ถ้าแบบเราก็แค่หยิบเหมือนกับฟังก์ชันสำเร็จรูปมาเพราะว่า data science ที่เรา input ข้อมูลไปใส่ในฟังก์ชันหนึ่งแล้วก็บ้วนออกมาซึ่งในฟังก์ชันเนี้ยส่วนใหญ่ครับในปัจจุบันเนาะถ้าเราไม่ยุ่งถ้าเป็น ML classical นะเป็นพวกแบบไม่ได้แต่ deep learning อ่ะโมเดลส่วนใหญ่จะเป็นโมเดลสำเร็จรูปเราก็แค่หน้าที่เราอ่ะครับก็คือมาทำ feature engineer มากกว่าส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นพวก data ที่เป็น structure ครับไม่ใช่เป็นตัวอักษรนะไม่ใช่เป็น text รูปภาพอะไรเงี้ยเราเสียเวลากับการ idea data คือศึกษา data แล้วก็ค่อยๆทำ feature ขึ้นมาให้โมเดลครับจะส่วนใหญ่จะช่วย improve โมเดลได้ดีกว่า
แต่ถ้าเป็นในสาย deep learning การสร้างโมเดลเนี่ยจะสร้างเองไหมเนี่ยก็อาจจะกึ่งๆโดยที่เราเหมือนกับอาจจะมีคนคอย provide tool ให้เราเช่นมีคน provide แบบสมมุติก็เหมือนคือสร้าง deep learning นี่คือเหมือนกับสร้างบ้านใหม่ถ้าสมมติเราเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์เนี่ยครับแบบเป็นโจทย์แบบไม่เคยมีใครทำมาก่อนไม่ใช่เป็น NLP ไม่ใช่เป็นรูปภาพอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือเราต้องค่อยๆมาดูว่าเราจะใช้มันยังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นโจทย์ NLP อย่างเงี้ยเราก็อาจจะคือว่าสร้างบ้านใหม่นะครับเพราะว่าแต่มีคนพรายแบบบ้านหลังแบบโครงสร้างแบบมีแบบแปลงมาให้แล้วเออเนี่ยถ้าไปเอาเบิร์ดมาใช้เนี่ยก็จะได้โปรไฟล์ระดับนี้แล้วนะหรือถ้าไปเอาแบบแปลงคนสวยๆมาใช้เนี่ยมาต่อแล้วเราก็ค่อยต่อไปสุดท้ายเข้าไปเนี่ยก็ทำงานได้ดีระดับนึงก็คืออาจจะไม่ต้องทำเองใหม่ตั้งแต่ต้นไปควรไปศึกษาว่ามีทูสำเร็จรูปอะไรมาบ้างในตลาดซึ่งมีค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเองหรือว่า NLP เองเนี่ยมันมีเปเปอร์แล้วใหม่ตลอดเวลาแล้วก็มีทูปีไลบรารีที่เปิดให้ใช้ฟรีอยู่เรื่อยๆแนะนำให้ไปศึกษาทูดีกว่าครับถ้าเราไม่ใช่เป็นสายแบบรีเสิร์ชจริงๆสายแบบรีเสิร์ชเอนจิเนียร์หรือว่าเป็น data science แบบอ่านเปเปอร์แล้วอยาก implement paper นี้เองเนี่ยก็เนี่ยก็คือก็คงเป็นคนละแนวกันอันนั้นคือต้องสร้างใหม่ตั้งแต่ต้นแล้วก็ค่อยไล่มาก็คือไปหาทูสำเร็จรูปมาใช้ก่อนครับถ้าโจทย์เราแบบไม่อยากจะไล่ถึงขนาดนั้นประมาณนี้เลยครับ